ในค่ำคืนนี้เจาะลึกถึงการดูแลสภาพจิตใจของเด็กที่ถูกทำร้ายติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณคณรัตน์ยินดีมิตรครับจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในสังคมและมีการแชร์กันอย่างแพร่หลายในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กถึงกรณีคลิปชายทำร้ายร่างกายเด็ก7ขวบเนื่องจากไม่พอใจที่ลูกตัวเองนั้นถูกเพื่อนแกล้งจึงตัดสินใจใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหาทำให้คนส่วนใหญ่ในสังคมตั้งคำถามว่าการกระทำดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่นั้นแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลระบุว่าไม่ว่าใครก็ตามที่มีลูกทุกคนย่อมมีสัญชาตญาณในการดูแลให้ความรักความอบอุ่นและมีความต้องการที่จะปกป้องลูกหลานของตัวเองจากภัยอันตรายต่างๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามตามสัญชาตญาณของมนุษย์แต่การปกป้องนั้นต้องคำนึงถึงเหตุและผลจะได้สามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาโดยใช้สติกำกับได้ด้วยหลากหลายวิธีเพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงเพราะอาจทำให้เกิดการเลียนแบบได้นอกจากนี้การเร่งเยียวยาสภาพจิตใจของเด็กและครอบครัวทั้งสองฝ่ายโดยนักจิตวิทยานั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญด้วยในกรณีที่เราเห็นในข่าวนี้นะคะการที่คุณพ่อของเด็กเข้าไปปกป้องลูกอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่สิ่งที่อาจจะทำให้เรากังวลใจมากๆก็คือการปกป้องลูกโดยที่ไม่ได้ดูเหตุดูผลรวมถึงไม่ได้พิจารณาวิธีของตนเองในการปกป้องนะคะเพราะว่าการแก้ไขปัญหาความรุนแรงนั้นส่วนใหญ่เราไม่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงเข้าตอบสนองค่ะการกันลูกออกมาให้ปลอดภัยปลอบโยนลูกให้หายตกใจดูแลความบาดเจ็บของเขาสิ่งไหนที่เป็นอันตรายหรือไม่ก็รีบดูแลรีบปฐมพยาบาลหรือส่งไปสู่การรักษาซะว่าในสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของแต่ละฝ่ายนะคะอันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆเลยแล้วก็คำนี้สำคัญค่ะการเข้าไปเยียวยาจิตใจแต่ละฝ่ายทั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลกล่าวเพิ่มเติมว่าหากลูกมาบอกผู้ปกครองว่ามีเพื่อนรังแกเพื่อนเกลียดเพื่อนแกล้งเล่นกับเพื่อนไม่ได้ถูกเพื่อนปฏิเสธสิ่งเหล่านี้คือความรู้สึกไม่ปลอดภัยทางจิตใจของเด็กที่ผู้ปกครองควรรับฟังด้วยความใส่ใจเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความรู้สึกชี้แนะให้เด็กมองเห็นถึงปัญหาเด็กก็จะได้สามารถวิเคราะห์เหตุและผลเพื่อปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีมากขึ้นในแง่ของการคลี่คลายปัญหาทุกอย่างเนี่ยหลายคนเนี่ยจะเผลอมองการใช้ความรุนแรงเป็นคำตอบแรกแต่ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยการใช้ความรุนแรงในการระงับเหตุเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การยุติชั่วครั้งชั่วคราวถึงแม้จะได้ผลชะงักได้ผลเร็วแต่มักจะสร้างปัญหาอื่นๆที่รุนแรงมากกว่าตามมาภายหลังในขณะที่มากมายกว่าเดิมด้วยซ้ำดังนั้นการใช้ความรุนแรงไม่ใช่คำตอบของการคลี่คลายปัญหาใดๆทั้งสิ้นค่ะตรงกันข้ามถ้าหากจะคลี่คลายความรุนแรงตัวสติและตัวปัญญานั่นแหละค่ะจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดค่ะดังนั้นการใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหาไม่ว่าต่อใครก็ตามนับเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยแต่ในทางกลับกันยิ่งสร้างปัญหาตามมาอีกมากมายซึ่งหากแก้ปัญหาอย่างมีสติใช้การประนีประนอมใช้ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขสรายุทธ์พุ่มสุวรรณถ่ายภาพคณรัตน์ยินดีมิตรจับประเด็นข่าวร้อนรายงาน